และแน่นอนจะเป็นเรื่องของคุณเอ็กซ์แต่ว่าช่วงนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสดูภาพนะครับเชื่อว่าสังคมตกใจแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ลอบยิงคุณเอ็กซ์จากกฤษพานิชภัทธิกรรมอย่างที่บอกไปเมื่อเย็นวันเสาร์ว่าเป็นเหตุอุกอาจอย่างไรถึงแม้ว่าเรื่องราวชีวิตของคุณเอ็กซ์จะมีเรื่องราวให้สังคมได้ติดตามกันมากมายแต่เมื่อเอ็กซ์จากไปสิ่งที่ทำเอาไว้ในนามของนักยิงปืนทีมชาติไทยซึ่งเป็นตำนานจริงๆก็ทำให้ทุกคนช็อกแล้วก็เสียใจกับการจากไปของเจ้าเอ็กซ์จากกฤษพานิชภัทธิกรรมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะภาพนี้ครับผมดูเมื่อวานนี้แล้วก็อึ้งเหมือนกันนะครับตอนแรกก็ยังคิดว่าครอบครัวจะบอกกับลูกๆหรือเปล่าลูกเอ็กซ์สองคนซึ่งเอ็กซ์เนี่ยรักมากเอ็กซ์จากกฤษเนี่ยนะครับได้เคยโพสต์คลิปวิดีโอขณะเล่นกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานก่อนที่เจ้าตัวจะถูกลอบยิงเสียชีวิตมากเลยค่ะก่อนถึงกี่วันก็ได้กี่วันก็ได้แล้วป้าไปให้เอาเด็กคนอื่นมันมีลูกดีไหมเอาเด็กคนอื่นมาเป็นดีไหมไม่ดีไม่ดีค่ะทำไมอ่ะคนในชุมคนอื่นไม่รักป้าป้าที่สุดหรอกในชุมรักป้าป้าที่ตู้ที่ตุดเลยชื่อน้องชมนะคะพามากเลยค่ะก่อนถึงเมื่อไหร่ก่อนถึงกี่วันก็ได้ค่ะกี่วันก็ได้แล้วป้าไปให้เอาเด็กคนอื่นมามีลูกดีไหมเอาเด็กคนอื่นมาเป็นดีไหมไม่ดีไม่ดีค่ะทำไมอ่ะคนในชุมคนอื่นไม่รักป้าป้าที่สุดหรอกในชุมรักป้าป้าที่ตู้ที่ตุดเลยนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะจะกอดป้าป้าไปอีกนานน้องชมเนี่ยตัวโอลิมปิก2000ตัวนิดเดียวเอ็กยังอุ้มมาหาพี่อยู่เลยเนี่ยน้องใบจากนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เจอกันนะฮะสำหรับตัวน้องชมเนี่ยนะครับสุดท้ายกลายเป็นน่าเสียดายอันนี้โพสต์เมื่อ15กันยาที่ผ่านมาเนี่ยน้องไดค่ะคุณ X เป็นคนโพสต์เองนะคะโดยเขียนข้อความเอาไว้ว่ารอยทรงจำในอดีตอันอ่อนหวานก่อนที่จะถูกทำลายลงสิ้นเพราะลิ้นคน